ต่อไปอะไรน้ำน้ำเราหาจากไหนบ้างอ่ะฮะเฮ้ยเอานี่ก่อนเด้ดีกว่าเหรอท่านต้องค่อยๆเริ่มต้นก่อนนะในป่านะเออรอเถาวันอย่างเดียวเลยเริ่มต้นก่อนอย่าเพิ่งจบสิอย่ารีบไปไหนล่ะเออมันเล่นสรุปอย่างเดียวเลยเรียนแจกเลยแจกให้หมดเออรู้หมดแล้วกลับไปนอนดีกว่านะแล้วรู้จักว่าเถาวันหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวชี้มัฟเขานี่เลยมันอย่างนั้นตีนาเออมันก็นอนอยู่ตรงนี้แล้วนะเออรู้ไหมอันไหนกินได้กินไม่ได้รู้นะนั่นไงจบเราเสร็จเราเหมือนกันใช่ป่ะเออเดี๋ยวเห็นเถาวันล่อเถาวันก่อนเลยแหล่งน้ำลำธารใช่ไม่ใช่เออในป่ามันต้องมีลำธารใช่ป่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำในป่าในมีลำธารในป่าแล้วต้นไม้มันจะอยู่ไงสัตว์จะอยู่ยังไงใช่ไม่ใช่เราจะหาได้ยังไงอ่ะนะสังเกตนะวิธีการสังเกตง่ายๆนะแล้วเข้าป่าเนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันแดงมันพร้อมที่จะโรยมันพร้อมที่จะตายไอ้ตรงนั้นก็คือไม่มีน้ำแน่นอนไม่มีความชื้นเลยแหละถ้าเราเข้าไปก็หมายถึงว่าเราไปขาดน้ำแน่นอนนะเราไปดูไอ้สิ่งที่มันเขียวจะอุ่มหรือมันพอเขียวอยู่บ้างแสดงว่ามันมีแหล่งน้ำหรือความชื้นอยู่บ้างเราสามารถถ้าไม่มีแหล่งน้ำเราก็สามารถที่จะไปหาแหล่งน้ำได้นะหาจากอะไรถ้ามันมีความชื้นสมมติว่ามีความชื้นอยู่ต้นไม้มันเขียวจะอุ่มเลยความชื้นมันต้องมีแน่นอนใช่ป่ะเราก็ขุดดินลงไปใช่ไม่ใช่ขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอความชื้นความแฉะหรืออาจจะเจอน้ำเลยก็ได้นะครับพอเจอน้ำแล้วเราสามารถเอามากินได้เลยไหมยังต้องทำไงครับต้มเพื่ออะไรฆ่าเชื้อโรคนะฆ่าเชื้อโรคนะง่ายมากแต่ถ้ามันไม่มีเลยมันไม่มีเลยก็หาจากต้นไม้ต้นไม้เป็นต้นอะไรบ้างอ่ะกล้วยกล้วยนี่กล้วยกล้วยต้นอะไรอีกมะพร้าวมะพร้าวก็มาไม่นกมันกินเมล็ดมันไงแล้วมันขี้ไว้มันก็ขึ้นมะพร้าวอ่ะนะใช่ไหมใช่ป่ะประมาณนั้นน่ะนะเขาว่ากันว่านะเราก็ว่าเขาอ่ะนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่อ่ะนะแหมนกมีมะพร้าวมีเมล็ดด้วยงงมะพร้าวขอมีดหน่อยเล่มใหญ่เล่มใหญ่เดี๋ยวผิดกล้วยปกตินะเมื่อก่อนเนี่ยเขาสอนนะก็รับการสอนมาเหมือนแบบนี้เหมือนกันเขาจะตัดปุ๊บประมาณ1ฟุตขึ้นจากพื้นดินใช่ปะไม่ต้องขุดมาแบบนี้ใช่ไม่ใช่ตัดปึ๊กได้1ท่อนข้างล่างเอาข้างบนทิ้งจบเลยเสียดายใช่ไม่ใช่แล้วเขาก็ฟานให้เป็นรูปตัวกล้วยแล้วน้ำก็ออกมาไหลออกมาแล้วก็มาดื่มกินมันก็จะฝาดฝาดเฟือนถูกไหมเขาก็แนะนำให้เอาดินเหนียวดีก้อนนึงก็ไปทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีหรือ10นาทีแล้วมันก็จะลดการฝันเฟือนลงไปใช่ไม่ใช่โดนสอนมาแบบนี้เหมือนกันนะครับโดนสอนเหมือนกันแต่ในเวลานี้นะในเวลานี้ดินก้อนนั้นมันอาจจะโดนขี้นกเหยี่ยวสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราเอามาใส่กับน้ำไปไงโสกโปกมีเชื้อโรคอีกอาจจะท้องเสียได้ใช่ไม่ใช่เออฉะนั้นแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วสมัยนี้ใช่ป่ะสมัยนี้นี่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์มากฝันโชเอาทุนทิ้งไปก่อนสับไปก่อนโอ้โหไอ้คนสับมามก็ดีมากเลยนะนี่เรากินกันแบบนี้เลยบอกซะเลยเออมันมีน้ำอยู่ข้างในใช่ไม่ใช่เออไอ้น้ำข้างนอกที่มันเป็นยางเนี่ยเรากินมันก็เฟื่อนใช่ป่ะเออเฟื่อนไม่ดีเราก็กินแต่ข้างในดีกว่าลอกออกมาแล้วน้ำพริกโคนมันก็จะฝาดนิดนึงนะแล้วก็เอาออกซะใช่ป่ะให้มันขาวๆแบบนี้ขอมีดเล่มนึงโอเคเดี๋ยวเราก็คำๆดูว่าอันไหนมันแก่มันกินไม่ได้มันฝาดเราก็ไม่กินมันใช่ป่ะอันนี้เราไม่กินมันนี่อันนี้กินได้แล้วเราลองหักดูดิมันดังไหมป๊อฮ่าขออนุญาตเปิดแมสเฮ้
มันอร่อยจริงอ่ะมันหวานมันกรอบนะแล้วมันก็มีอะไรชีสชีสเลยบอกใหญ่โอ้โหบ้านนอกมากเลยสมัยนี้แล้วต้องมีชีสออกมาฮะมีชีสหวานกรอบอร่อยจริงนะเดี๋ยวเราช่วยกันกินนะแจกแจกแจกใหญ่แจกใหญ่โอ้โหดูดิมดังนะกรอบอร่อยขออนุญาตเฮ้ยคนนี้โหถูกคนด้วยขออนุญาตเลยหัวหน้าขออนุญาตขออนุญาตโยนนะหัวหน้านะหัวหน้ารับหน่อยหัวหน้าชิมดูเดี๋ยวถ้ามันโดนลมมากๆนะมันจะไม่อร่อยนะดูชีสนะถ้ามันโดนลมมันจะขมนะธรรมดาเอาแจก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 ใจเอาน้องรับทางนี้มั้งทางนี้มั้งอุ้ยหูหล่นพื้นเอาหล่นบนเอารับไอหล่นหล่นนี่จะกินกันไหมเนี่ยให้สิครับโยยังมีคนอยากกินอีกเอารับโอ้ยสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรไหมครับที่กินไปครั้งแรกมันมีน้ำออกไหมมีไหมมันรู้สึกเป็นไงชุ่มคอไหมใครบอกว่าขมใครบอกว่าขมแสดงว่ากินไม่เป็นอ่ะมันจะมีบอกว่ารสขมเนี่ยนะมันมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เราอ่ะชุ่มคอได้นานนะเหมือนกับมะขามป้อมใช่ไหมกินจัดครั้งแรกมันจะขื่นขมสักนิดนึงใช่ไหมแล้วต่อไปเรากินน้ำหรือว่าเราอยู่นานๆกินน้ำลายมันจะมีรสชาติเป็นไงหวานใช่ของขมมีประโยชน์นะครับไม่ใช่มีประโยชน์นะถ้าใครคิดว่าของขมมีประโยชน์ยกมือดิครับเนี่ยใช่ๆถูกต้องนะมันจะมีระยะเวลาของการกินของมันด้วยถูกต้องไหมถ้าเราจะกินน้ำให้อร่อยให้หวานเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าลูกของมันเนี่ยผลของมันเนี่ยนะมันอ่อนมันแก่ขนาดไหนถูกไหมถ้ากินเรากินลูกเปิดแมสอีกรอบเดี๋ยวลองชิมนะเดี๋ยวจะให้นักเรียนชิมแต่ละคนลูกนี้ก็คงจะไม่พอเดี๋ยวครูคนเดียวก่อนนะฮะโควิดนะโควิดนะผมชื่นใจเนาะโอ้ได้ขนาดนี้ก็ชื่นใจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาสองอย่างแล้วได้น้ำแล้วต่อไปน้ำอะไรดีน้ำจากอะไรกระบอกไม้ไผ่ไม่ต้องแล้วกระบอกไม้ไผ่มีน้ำอยู่แต่ว่ามันน้อยเถาวัลย์ดีกว่านะขอมีเถาวัลย์เดี๋ยวแจกกินกันของใครของมันเลยนะมะพร้าวมันมีลูกเดียวอันนี้มีหลายเถาในป่าเนี่ยในป่าที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยนะนักเรียนเห็นตลอดแหละแต่นักเรียนอาจจะไม่รู้จักมันใบเหมือนองุ่นคล้ายๆกันนะแต่ใบนี่คล้ายๆกันแต่เม็ดไอ้ลูกมันนะไม่มันกลมอ่ะมันกลมเลยมันไม่เหมือนองุ่นมันจะลีๆหน่อยป่ะเม็ดอีกอย่างนึงถ้าเกิดเอาไปขยายพันธุ์ก็เอาเนี้ยต้นมันเนี้ยตัดแล้วก็ปับวางไว้กับดินน่ะดินชื้นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันแตกมันเองนะวางไว้ตามโคนต้นไม้อ่ะเดี๋ยวมันแตกแล้วมันจะเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้ต้นใหญ่ๆมันจะขึ้นครั้งแรกมันจะขึ้นที่ทางทิศตะวันออกเสมอแต่นี้ให้สังเกตดูที่ต้นแล้วก็เนื้อของมันนะตัดออกมาปั๊บดูที่เนื้อของมันก่อนนะถ้าเนื้อออกสีขาวๆสีขาวๆน้ำตาลอันนั้นกินไม่ได้นะครับกินนักคันแน่นอนเลยคออาจจะคนแพ้มากๆคอบวมเหมือนกับตัวอะไรต่อยอะแล้วก็หายใจไม่ออกตายประมาณนี้นะครับหรือคนแพ้อีกอย่างนึงก็คือคันอย่าล้ำไส้อะคันแบบดิ้นทุรนทุรายประมาณนี้นะครับแต่ที่กินได้คืออันเนี้ยกินได้เดี๋ยวกินให้ดูก่อนวิธีแก้คันกินน้ำไปเยอะๆกินน้ำให้ฉี่ออกมากๆเพื่อละลาย
ขออนุญาตเปิดแมสอีกรอบนี่น้องมีหลายเงี้ยเดี๋ยวนักเรียนตบมือนี่คิดว่ากินได้ไหมเนี่ยครูก็โอ้โหครูจะพูดครูกินไปแล้วแล้วมันกินไม่ได้ครูไม่ตายเหรอเดี๋ยวครูกินได้ไหมเนี่ยดูจากอะไรอ่ะดูจากครูเนี่ยนะเออถ้าครูอีก5นาทีเนี่ยครูพอแป๊ะๆนี่แสดงว่าไอ้นี่มันมีพิษโอ้โหจริงๆแล้วมันกินได้นักเรียนดูนะดูอันที่เป็นจริงไม่ใช่ดูจากครูนะเออดูที่จริงๆมันเป็นอย่างงี้เห็นป่ะครับเออมันมีออกสีส้มๆหรือบางต้นสีชมพูเลยเนี่ยกินได้แต่ถ้าออกสีน้ำตาลเข้มหรือสีขาวจั๊วน้ำตาลเข้มเลยกินไม่ได้นะดูจากเนี่ยมันผิวเนื้อของมันอย่าตัดให้ดูเลยดีกว่านักเรียนดูผิวมันแตกต่างไหมนักเรียนบอกว่ามันแตกต่างกันที่สีของมันถูกต้องไหมเออสีของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สองอันเนี้ยสีท่อนเนี้ยมันคือต้นเดียวกันเห็นป่ะมันขึ้นอยู่ว่าธรรมชาตินั้นๆไอ้นี่มันอยู่ที่แจ้งไอ้นี่มันไปซุกอยู่ในร่มไม้ไม่ค่อยโดนแดดพอมันโดนน้ำโดนอะไรมันก็เกิดตะไคร่น้ำออกสีเขียวใช่ป่ะมันก็จะแตกต่างกันบางทีคนละต้นกัน